แม่ต้องบอกว่าสโมสรกิเลนพยองของเราหลังจากที่เดินทางไปที่ชลบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันอังคารเนี่ยก็เดินทางมาเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลลีกคัพรอบ32ทีมที่จังหวัดอุทัยธานีต่อทันทีเลยล่ะครับก็เรียกว่าโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างถี่นะครับแต่ว่าคุณพลกิเลนพยองของเราก็มีตัวช่วยนะฮะคุณผู้ชมแหมว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลท์เนี่ยนานมากแล้วนะครับคราวนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะหยิบกล้องนะฮะมาตามดูกันดีกว่านะครับว่าคุณพลกิเลนพยองเนี่ยเลือกที่จะรับประทานโปรตีนจากผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลท์เนี่ยเมนูไหนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับทุกๆครั้งนะครับของการเทรนนิ่งของการฝึกซ้อมรวมถึงการแข่งขันนะฮะก่อนที่จะฝึกซ้อมเสร็จสิ้นหรือแข่งขันเสร็จนะฮะทางสตาฟทีมงานอย่างพี่เล็กเนี่ยก็จะรีบนำโปรตีนของเฮอร์บาไลท์นะครับเป็นโปรตีนเช็คนะฮะซึ่งคุณสมบัติก็จะช่วยซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอของกล้ามเนื้อเสริมอาหารให้นะฮะบางส่วนในอาหารที่น้องๆ อาจจะขาดไปจากการรับประทานอาหารนะครับโปรตีนจากเฮอร์บาไลท์นี่ก็จะเข้าไปเติมเต็มนะครับแอดเองก็ชอบแอบขโมยกินบ่อยๆนะฮะแอดเป็นคนชอบไปวิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทานโปรตีนของเฮอร์บาไลท์เนี่ยจะทำให้อิ่มท้องแล้วก็จะทำให้แบบพละกำลังหรือกล้ามเนื้อที่เราสึกหรอไปนะฮะโปรตีนก็จะตามมาช่วยซ่อมแซมในวันถัดไปนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมเนี่ยพอซ้อมเสร็จครับแต่ละคนก็จะเดินมาหยิบโปรตีนนะฮะของเฮอร์บาไลท์ซึ่งทางสตาฟทีมงานก็จะเช็ครอไว้ให้แล้วล่ะครับผลิตภัณฑ์ของเฮอร์บาไลท์ดีจริงๆนะฮะอย่างเช่นวันที่เฮอร์บาไลท์นำสินค้ามาส่งนะครับขนมาเป็นรถใหญ่ๆนะฮะขนมาให้เนี่ยทางหมอวินก็จะแยกครับแยกให้เราคุณพลกิเลนพยองของเรากลับไปทานกันที่บ้านด้วยนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเสริมสร้างพละกำลังนะฮะให้แข็งแกร่งเพราะระบบของมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยจะต้องใช้พละกำลังในการเคลื่อนที่เยอะต้องวิ่งเยอะต้องเข้าใจแทคติกของโค้ชโอเยอะๆนะฮะตัวเสริมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักกีฬาสมัยนี้นั่นเองล่ะครับก็ช่วยมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อของเราที่เราได้ใช้งานไปอะไรเงี้ยครับกินแล้วสดชื่นนะครับผมพี่แอบขโมยกินของนักบอลมันอิ่มนะก็ช่วยได้ก็เยอะไงนะพี่เพราะว่าอย่างบางทีหลังเกมอะไรเงี้ยนักเตะเหนื่อยมาอะไรเงี้ยมันก็ช่วยให้แบบอยู่ท้องได้สักพักใหญ่เลยครับเคนชอบรสอะไรสตรอเบอรี่ครับขัดขนาดผมไม่กินช็อกโกแลตพี่เดี๋ยวชอบสตรอเบอรี่ใช่เวลี่กู๊ดนะครับผม